ท็อปประสุทธิ์ของเพลียวนะครับครับผมและครั้งนี้เราเอาเกม PC มารีวิวกันด้วยนะครับผมใช่ช่วงใกล้ๆปีใหม่นี้เนาะมีอย่างนี้มาด้วยคริสต์มาสครับผมใช่แล้วครับผมแล้วเกมนี้จะเป็นเกมLEGO Marvel Super Hero ครับใช่ครับผมถือว่าเป็นเกมภาคล่าสุดของเกมซีรีส์ของ LEGO นะครับผมถือว่าเหมาะทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลของขวัญของเด็กๆด้วยนะ LEGO ก็เด็กๆพอดีมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมโอเคครับโอเคนะมาเริ่มเพลย์กันเลยโดยตัวเกมของ LEGO Marvel Super Hero เนี่ยจะเป็นการรวมพลซุปเปอร์ฮีโร่จากฝั่ง Marvel นะครับคุณวินแน่นอนอยู่แล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกม LEGO เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยทำภาคของ Batman แล้วก็ DC มาแล้วคำถามก็คืออ้าวแล้วฝั่ง Marvel ล่ะจะมามั้ยนี่คือคำตอบมาแล้วชัดเจนตัวละครจะมีเสียงภาคด้วยนะครับผมเหมือนกับตัวเกม DC Super Hero หรือตัวเกมของ The Lord of the Ring ด้วยโดยเหตุการณ์จะเริ่มต้นประมาณว่าตัวเซเวอร์เนี่ยถูกโจมตีแล้วก็คานดร.ดูมซึ่งเป็นตัวแรกของซีรีส์มาร์เวลเนี่ยขโมยคอสมิกเบรกมาในการวางแผนร้ายอะไรบางอย่างซึ่งแล้วก็ทำการส่งตัวร้ายเนี่ยหลายตัวเลยออกมาก่อความวุ่นวายในตัวเมืองนะครับแต่จะบอกว่าสมมากเลยเนี่ยออกมาขนชิ้นเลโก้เลยทีเดียว นี่คือจักรวาลของเลโก้ครับคุณวินคุกอย่างก็เบเลโก้มันก็ค่าสิ่งของแล้วก็ละครใช่ครับผมฉะนั้นนี่เป็นชิ้นเลยเป็นตัวต่อนะแต่ต้องบอกว่าถึงจะเป็นการใช้เลโก้เนี่ยเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นวัตถุในเกมเนี่ยของจักรวาลเนี่ยแต่ทุกอย่างก็เป็นการออกแบบอย่างตั้งใจนะสมจริงมากครับจะบอกว่าอย่างฉากเนี่ยฆ่าคนนู้นคืนอย่างเล่นแอดเวนเจอร์ถูกไหมเหมือนไหมทุกอย่างเลยแป๊ะมากๆคือก็บอกว่าอย่างเล่นโกเกมเนี่ยจะเป็นการอ้างอิงหลายๆอย่างจากภาพของมาร์เวลแค่ทุกเรื่องนะทั้งไอรอนแมนเองทั้งแฟนแทสติกโฟร์เองมีหลายเรื่องเลยที่เขาประการอ้างอิงมาแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวละครจะเป็นเลโก้ซึ่งดูว่าแบบมันคือของเล่นอ่ะแต่คุณใหญ่ทางออกแบบมาครั้งน่ารักแล้วก็น่าเกรงขามใช่ดูดิเป็นเลโก้เป็นชิ้นๆเลยขนาดรถนะเนี่ยคือจะบอกว่าอย่างเดอะฮัทอย่างเงี้ยคือเราก็เป็นยักษ์เสียวจอมบ้าพลังนะครับผมแต่ว่าถึงจะดูแบบโหดแต่ก็ยังมีความน่ารักแบบไม่รุนแรงนะหรืออย่างไอรอนแมนอย่างเงี้ยเสียงการโจมตีของบีมหรือการใช้พลังงานเนี่ยยังมีการอ้างอิงจากภาพยนตร์มาให้ดูนะใช่แล้วสังเกตนะครับว่ามันและเกมนี้ค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีมากๆดูดิขนาดใต้เท้าของฮัคเนี่ยยังเป็นรูของเลโก้เลยแต่จริงๆก็บอกว่าเกมเลโก้ภาคนี้เป็นการพัฒนาสุดของเอนจิ้นแล้วก็กราฟิกให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมทำให้ตัวเกมเนี่ยใกล้ถึงคำว่าเน็กเจนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่แล้วดูไม่รุนแรงนะดูไม่รุนแรงเลยไม่รุนแรงก็จะบอกว่าจริงๆของเกมเลโก้อีกอย่างคือเสียงครับคุณวินภาพอาจจะดูแบบเหมือนขอเล่นมันต่างแต่จะคือเสียงต่อยเสียงโตนี่คือแบบอึ้งอย่างนี้เลยเสียงแบบกระหึ่มโดบี้ไปเลยอ่ะเป็นอย่างนี้จริงเลยเหมือนกับดูหนังยังไงอย่างนั้นเลยล่ะใช่คือคุกฉากคลาสสิกของเกมเลยก็คุกข้ามนะครับผมจะมีฉากคลาสสิกมาแล้วกูเกมจะบังคับให้คนไม่สามารถกดข้ามได้เพราะว่าเขาต้องการให้คนดูเขาดูฉากคลาสสิกมันนี่แหละครับว่ามันดีขนาดไหนอย่างตอนนี้ชัดเจนว่าจัตุรัสของเราคือแซงแมนหรือบูรุสไซค่าจะในภาพเดียวคือปรากฏมาในหนังสไปเดอร์แมนภาค2ใช่ไหมคุณบินใช่ใช่แล้วแล้วถามว่าแล้วโปรเตสแล้วเนี่ยฮีโร่ทุกตัวของภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเจอกันไม่ทุกตัวนะฮะแต่ว่าในโลกของคอมิกเนี่ยทุกตัวอาจจะรู้จักกันด้วยถือว่าเป็นอีกจักรวาลของพวกเขาจุดเด่นของเกมเลยก็คือเป็นเกมแอคชั่นครับคุณบินคือเป็นการแบบตัวที่ศัตรูปัก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 ทางเข้าของต่างๆแล้วก็เอามาประกอบกันเจ๋งมากเลยอ่ะจะสังเกตได้เลยว่าโกเกนเนี่ยออกแนวประมาณว่าคือเลโก้คือการต่อตัวต่อครับใช่ใช่ฉะนั้นเราใช้ตัวต่อเนี่ยเป็นการฝ่าแบบต่างไปเมื่อตัวต่อพังได้เราก็ต้องต่อได้ใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์นี่แหละเนี่ยแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นฮัทจะเป็นตัวบ้าพลังบ้าพลังจะสามารถพังของได้หรือบางอย่างเนี่ยก็ใช้ไอรอนแมนในการยิงแสงสายไปสามารถทำได้ทำให้ตัวละครของเกมเนี่ยไม่มีตัวไหนเด่นไปมากกว่ากันทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็อีกจุดเด่นของเกมเลโก้กับภาคนี้คือเหมือนกับภาคอย่าง The Lord of the Ring หรือ DC Batman 2เลยครับก็คือโกเกมนี่เป็นแนว Open World ครับโอ้ Open World คือคนเล่นจะมีสิทธิ์อิสระในการไปไหนก็ได้รู้สึกบินไปบินมาได้โอ้โหเมืองกว้างขวางใช่คือจะไปทำเควสหลักก็ได้หรือจะทำเควสรองก็ได้หรือจะสำรวจเดินเล่นในเมืองก็ได้หมายความว่าจบเกมแล้วเนี่ยคุณก็มีอะไรให้เล่นอีกเพียบคุณจะกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งในการโปรแล้วก็ละครอื่นๆมาช่วยก็ได้ใ
สุดยอดนี่ไงคืออย่างปุ๊บเกมแล้วก็อย่างนี้ไหมจะขโมยรถไม่ใช่ขโมยรถหรอกคือโอ้ยซุปเปอร์ฮีโร่เหรอซุปเปอร์ฮีโร่เอาไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ละผิดเกมแล้วมั้งแหละแล้วก็เดี๋ยวขับรถมาแบบตาจะชอบเลยมีเขาชื่อสมบูรณ์แล้วก็ขับได้นะกระทืบตำรวจมันฮีโร่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฟังชมข้าวของเรากำลังเล่นเกมอะไรหรือเปล่าเนี่ยนั่นอย่างที่บอกคือการคือเกมเนี้ยจริงๆแล้วคุณจะสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะเล่นสองคนก็ได้ถ้าคุณวินซึ่งทำให้การเล่นสองคนเนี่ยจะสนุกตรงที่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีที่แบบที่ผมบอกคือความสามารถพิเศษของตัวละครฮีโร่นั้นจะแตกต่างกันทำให้ทุกตัวต้องช่วยเหลือกันในการผ่านฉากต่างๆไปให้ได้แล้วคืออย่างบางเกมในงานเนี้ยเป็นสถานการณ์ต่างเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงแต่การเนี้ยแค่อาศัยการสังเกตและการจำถ้าได้เองว่าตัวละครของคุณไหนจะใช้อะไรในการผ่านตัวอย่างเช่นฉากเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้แฟนคลาสสิกโฟร์ต้องใช้ด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยจากการด็อกเตอร์คนนี้ในการที่มนุษย์ยันยืดในการแปลงร่างอย่างต่างในการผ่านในการผ่านไปแล้วพอเสร็จปุ๊บเราต้องใช้สไปเดอร์แมนในการชักใยดึงป้ายข้อสารมาเพื่อเป็นสะพานต่อไปโอ้คือนอกจากเป็นเกมที่แอคชั่นแล้วต้องใช้ความคิดด้วยนะใช่คือเหมือนเป็นการบริหารสมองในตัวด้วยใช่สุดๆเลยแล้วคือจะบอกว่าพวกนี้ไม่ยากนะคุณก็เล่นไปบ่อยแล้วก็ไปแล้วก็คุณบอกฉันว่าเป็นเกมของเล่นอย่างเด็กคนเราดูฉากนิดนึงคือฉากต่างๆไม่ว่าเป็นการอ้างอิงมาจากภาพยนตร์ไม่พอปุ๊บบางฉากเนี่ยทำออกมาได้เสมือนจริงหรือออกในหน้าโวยนะคุณสวยอ่ะแต่เกียดมากคืออย่างนี้คืออย่างฉากไงอย่างนี้จะเป็นฉากของตึกในออสคอร์ดถ้าคุณดูฉากนี้ปุ๊บคุณรู้ว่าสตอร์ของสไปเดอร์คือใครไอ้ตัวเนี่ยตัวมหาดูมหาสยองเลยครับ แต่ในเกมก็ไม่ทำให้มันดูสยองเกินไปเพราะว่าเกมนี้เขาเล่นต่อกลุ่มเป็นเด็กๆ เล่นด้วยสุดท้ายก็คือเลโก้ใช่ทำให้ประมาณว่าเอ้ยไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเอ้ยเกมนี้เด็กจะเล่นได้ไหมจะมีฉากหน้าครูฝูงไหมก็คืออาจจะมีบ้างแต่ว่าคือก็ไม่ได้มากเกินไปแต่ค่าแต่ก็ไม่ดูเด็กเกินไปด้วยใช่ทำให้แม้กระสับว่าของฮาร์ดคอร์ก็เล่นเกมนี้ได้เหมือนกันได้สนุกเหมือนกันฮะใช่แต่อย่างนั้นผมก็ยังรู้สึกดีที่มันไม่มีพวกแพทย์เลือดสาดหรืออะไรกระเซ็นไหมผมเห็น มีแต่ชิ้นๆทั้งนั้นเลยเลยคือไม่มีเลือดครับ มีพลาสติกพังไหมเนี่ย ประมาณนี้ไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยเดี๋ยวสังเกตได้ว่าไม่ต้องทำการประกอบเลยนะถึงจะผ่านด่านได้ปริศนาของเกมนี้จะไม่ใช่การผ่านอย่างเดียวนะคุณจะมีประมาณกึ่งมินิเกมอย่างเงี้ยให้คอยใช้ด้วยก็แม้กระทั่งเกมของภาคนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายมากกว่าเลโก้ของภาคที่ผ่านมาหรือจะเรียกได้ว่าคันจีพัฒนาเกมเขามีการพัฒนาในส่วนของเกมเพลย์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแม้ก็คือไปการผ่านฉากต่างๆไปแล้วจะได้เห็นว่าตัวเกมก็ไม่จะบังคับให้คนเล่นต้องทำการเก็บของให้ครบหรือจะพังของให้ครบโกเกมก็ยังอิสระของเล่นอยู่กับว่าคุณจะเล่นยังไงก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าสำหรับแฟนบอลแท้เกมหรือประมาณว่าก็การเล่นเกมให้ครบคุกอย่างจนมิได้ที่สุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับผมอย่างฉากเนี้ยถ้าคุณดูเรื่องทอคุ้นแน่นอนว่าคืออะไรเจ๋งมากเกตของสะพานสายลุงสวยมากเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าคุณเวียนฉากปะทะบอสจริงๆอ่ะก็บอกว่าทำออกมาได้สุดได้อลังนะยิ่งจุดตัวผมว่าไอ้ตายในเดตโตนี่แหละแม่งทำโหดที่สุดละเว้ยแต่ก็สุดยอดนะถือว่าสวยเลยล่ะสำหรับโกเกมเลโก้ตอนนี้ก็คือได้มาจำหน่ายแล้วนะครับบนสตรีมครับผมราคาก็ 29.99 USD นะครับผมก็ประมาณสัก 1,050 บาทเนาะค่าคิดว่าราคาแพงไปก็รอมันลดราคาครับมาคิมลดราคาเหลือ500กว่าบาทหรือ300กว่าบาทก็มีให้เขาขายเถอะคุณอย่าไปทำอย่างนี้เลยสงสารเขาไม่เป็นไรเพราะเกมมันก็ชอบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แล้วบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยเกมเพย์อาจจะดูแบบงั้นก็เก่งหรือเปล่าเดี๋ยวตอนคัดเครดิตเดี๋ยวเราเอาเกมเพย์แบบเต็มๆไม่จะต่อให้ดูสักเทคนิคดีกว่าว่าเอ้ยเกมเพย์เป็นยังไงนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับผมครั้งหน้าจะเอาเกมอะไรมารีวิวปุ๊บก็อย่าลืมติดตามชมข้างๆเว็บไซต์ของ P4G แล้วก็ทาง Facebook ของเรานะครับผมใช่ครับ p4g.in.th อย่าลืมเด็ดขาดนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนแบบคุณอุ๋ยอุ๋ย Why didn't I see this coming? Another arm stuck.
My arm! My beloved mechanical arm! You suffer for this! Get them! Give it up. Crime never pays. You'd be surprised. It covers medical and dental. Can't escape the long reach of justice, Ark. Stop being so grabby, Doc. I got it! Yeah! I got it!